สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับนำเรื่องราวของสาระสุขภาพมาฝากให้คุณผู้ชมสุขภาพดีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับ5 โมงเย็นจนถึง1 ทุ่มทางรามาชาแนลครับวันนี้วันจันทร์เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ฉัตรดอกไม้ไผ่จากภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเต๋ออาจารย์ฮะเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ร้อนไหมฮะร้อนร้อนนะครับจะว่าฝนจะมาก็ไม่มาสักทีนะครับนั่นสิครับอาจารย์ครับวันนี้พูดถึงเรื่องความร้อนอาจารย์เห็นเต๋อคุยเรื่องว่าจะมีเรื่องอะไรฮอตๆอยู่เมื่อกี้เห็นหลังไมค์ก่อนเข้ารายการหลังไมค์ก็บอกว่ามีเรื่องร้อนพอเปิดรายการมาผมก็ถามอาจารย์ก่อนเลยว่าอาจารย์ร้อนหรือเปล่าเพราะวันนี้มีประเด็นร้อนจริงๆฮะอาจารย์รับรองว่าร้อนสมชื่อแน่นอนครับคือช่วง Big Story ครับเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเรื่องราวของโรค heat stroke นั่นเองฮะ heat stroke รวมไปถึงการรับมือด้วยครับอาจารย์ครับถูกต้องแล้วครับฮีทก็คือความร้อนนะฮะแล้วก็ความร้อนนี่ก็อาจจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ครับเช่นเดียวกันนะครับในช่วงของรามารีพอร์ตครับอาจารย์ก็เป็นเรื่องร้อนๆเหมือนกันเรื่องร้อนอีกแล้วเหรออาจารย์ถูกต้องฮีทสโตรกนี่ลมแดดยังร้อนไม่พอเหรอฮะร้อนคนละความหมายครับอาจารย์ร้อนในที่นี้คือเรื่องของขยะขยะนี่มันร้อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรื่องฉุกเฉินที่เราจะต้องช่วยกันจัดการนะครับก็เลยเป็นถือเป็นวาระแห่งชาติแล้วนะฮะเรื่องของการกำจัดขยะที่ล้นเมืองขึ้นทุกวันทุกวันนะครับนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันคุณผู้ชมครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรในช่วงท้ายของต้นชั่วโมงแรกนะครับกับเรื่องของขยะนะครับอาจารย์เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้ช่วงแรกของรายการครับรามาอัปเดตแล้วครับถึงช่วงแรกของรายการนะครับรามาอัปเดตวันนี้ข่าวแรกของเราพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์หมอกควันจากภูเขาไฟซินาบุงนะครับที่ปะทุขึ้นมาสถานการณ์หมอกควันครับที่มาจากการปะทุของภูเขาไฟซินาบุงนะครับและไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียครับที่พัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่หลายจังหวัดของทางภาคใต้ตอนล่างนะครับในส่วนของจังหวัดสงขลาปริมาณหมอกควันเนี่ยยังคงปกคลุมเต็มพื้นที่โดยเฉพาะในทะเลทั้งอ่าวไทยนะครับและทะเลสาบสงขลาส่งผลต่อทัศนวิสัยในการเดินเรือของชาวประมงครับต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเนื่องจากหมอกควันเนี่ยปกคลุมหนาแน่นอย่างไรก็ตามครับคุณภาพอากาศจากการตรวจสอบจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16นะครับพบว่าทั้งจังหวัดสงขลานราธิวาสยะลาและจังหวัดสตูลคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและพบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน10ไมครอนมีระหว่าง43ถึง66ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับก็อัปเดตสถานการณ์กันนะครับผู้ที่อยู่ที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสงขลาก็ดีนะครับนราธิวาสยะลาหรือว่าสตูลเองก็ดีเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเต็มที่เหมือนกันนะฮะอาจารย์ครับพูดถึงผลเสียก่อนครับอาจารย์จากการที่เราสูดควันเหล่านี้เข้าไปถึงแม้ว่าจะมีการระบุนะฮะว่าคุณภาพอากาศณตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับปานกลางฮะใช่ครับก็คือว่าไม่แย่ไปนักแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างในรูปใน VTR เนี่ยเป็นหาดสมิลาจังหวัดสงขลาที่มีนางเงือกเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่สงขลานะครับสงขลานราธิวาสสตูลแล้วก็ยะลาด้วยนะครับเป็น4 จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีโรคปอดอยู่แล้วแน่นอนครับอากาศที่หายใจเข้าไปเนี่ยมันส่งผลต่อทางเดินหายใจของเราซึ่งก็คือคอหลอดลมแล้วก็ปอดนะครับก็ต้องระมัดระวังคนที่เป็นโรคหอบหืดอยู่คนที่เคยสูบบุหรี่จัดแล้วก็เป็นโรคหอบหืดจากการสูบบุหรี่หรือการที่มีปอดอักเสบคนที่เคยเป็นโรคปอดเรื้อรังต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีอาการกำเริบขึ้นได้นะครับในระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าไปสัมผัสหรือไปสูดดมฝุ่นละอองหรือว่าฝุ่นไอควันจากการปะทุของภูเขาไฟชิดนาบุงนะครับโอ้โหนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเลยกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วครับแต่ไม่ใช่โรคเดียวนะครับที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าเนื่องจากว่า ฝุ่นควันต่างๆเนี่ยนะครับที่ลอยมาตามอากาศเนี่ยนะครับก็จะไปสัมผัสกับผิวหนังสัมผัสกับเยื่อบุตาเนี่ยนะครับเนี่ยในเมืองของในเมืองจังหวัดสงขลานะครับถนนต่างๆก็เต็มไปด้วยหมอกควันเนี่ยนะครับงั้นคนที่มีโรค เกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้นะครับก็อาจจะมีอาการไอจามหรือว่ามีอาการคัดจมูกหรือว่าผู้ที่มีอาการสัมผัสกับเยื่อบุที่ตาเนี่ยนะครับพวกฝุ่นต่างๆหมอกควันนี่ก็จะทำให้อาการเกิดการระคายเคืองเกิดอาการตาอักเสบหรือเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับนะฮะอาจารย์แต่ว่าผลพวงในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของ
ระบบทางเดินหายใจอย่างที่อาจารย์เตือนแล้วครับผมว่าส่วนของทัศนวิสัยกับเรื่องของอุบัติเหตุนี่ก็แน่นอนนะฮะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะทัศนวิสัยก็จะแย่ลงไปการเกิดอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นก็ต้องระมัดระวังนะครับในการขับขี่ยวดยานพาหนะนะครับตลอดจนเด็กหรือว่าผู้สูงอายุหรือสตรีมีครรภ์ด้วยถ้าเกิดว่าเราสูดสารพิษเข้าไปมากเกินไปก็จะมีผลต่อลูกในครรภ์มารดาได้นะครับก็เป็นอีก2กลุ่มนะครับที่จะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งครับอาจารย์พูดถึงวิธีหรือว่าแนวทางในการป้องกันนะครับจากหมอกควันเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเองเนี่ยแต่เชื่อว่าอย่างที่อาจารย์บอกถ้ามีโรคประจำตัวด้วยส่วนหนึ่งหรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันจะสามารถป้องกันได้ยังไงฮะอาจารย์ใส่หน้ากากอนามัยอย่างนี้พอไหมฮะอาจารย์ยิงหน้ากากอนามัยเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ต้องเป็นหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษนะครับที่เป็นหน้ากากอนามัยเหมือนกับเราเป็นหวัดเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับเนื่องจากว่าการที่เราใส่หน้ากากพวกนี้มันอาจจะกรองฝุ่นละอองได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็จะต้องเป็นหน้ากากพิเศษหรือว่าถ้าเกิดว่าจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในที่ที่มีหมอกควันมากครับไม่ว่าจะเป็นหมอกควันจากการระเบิดของภูเขาไฟหรือว่าหมอกควันอะไรก็ตามนะครับที่มีเกี่ยวข้องกับควันไฟนะครับผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดๆเนี่ยนะครับก็จะช่วยกรองได้ดีครับอาจารย์ครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะต้องมีการกรองพิเศษไอ้ตัวหน้ากากอนามัยเนี่ยที่ก็ต้องใช้แบบที่เป็นกระป๋องนะครับก็จะมีการกรองให้ดีกว่าไม่ให้ละอองฝุ่นเนี่ยนะฮะเข้าไปทางด้านข้างได้ใช่ไหมถูกต้องครับครับแล้วอย่างนี้อาจารย์ไอ้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดที่เขาบอกว่าเล็กไม่เกิน10ไมครอนเนี่ยนะครับที่ตรวจแล้วก็พบเจอด้วยว่ามีค่าระหว่าง43ถึง66เนี่ยนะครับไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถ้าเป็นผ้าชุบน้ำนี่มันตกลงมันผ่านเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์มันก็จะได้รับการกรองแต่ปัญหาก็คือว่าในผ้าชุบน้ำเราก็หายใจไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเราหายใจไม่ได้เหมือนกันเพราะเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าชุบน้ำเนี่ยคือเราอาจจะหายใจได้ครับแต่ว่าได้ลำบากกว่าปกติเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีการกรองที่สูงกว่านะครับยิ่งกรองได้ละเอียดเราก็ยิ่งหายใจลำบากก็ต้องให้เหมาะสมก็ถ้าเกิดว่าท่านที่จะต้องทำงานกลางแจ้งนะครับก่อสร้างหรือว่าต้องขับรถขับราขับขี่มอเตอร์ไซค์ยวดยานต่างๆที่จะต้องโอเพนแอร์หรือว่าต้องอยู่ในภาวะกลางแจ้งนะครับก็ต้องก็ซื้อหน้ากากพิเศษไปเลยดีกว่าหน้ากากที่ใช้ในการที่จะในการกรองฝุ่นละอองได้ไปเลยก็จะดีกว่าจะคุ้มค่ากว่านะครับก็เป็นห่วงนะครับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะครับจากช่วงหลายจังหวัดของทางภาคใต้ตอนล่างนะตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันจากภูเขาไฟสินาบุงนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วครับแต่ว่าประชาชนแถวนั้นอย่าไปเพิ่มหมอกควันโดยการเผาขยะเผาถ่านในช่วงระหว่างนี้ก็ต้องหยุดไปก่อนนะครับนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องราวของอุทาหรณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศัลยกรรมอีกแล้วครับสาวหมวยครับไปเสียชีวิตระหว่างการผ่าตัดทำศัลยกรรมเสริมความงามครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีสาวใหญ่นะครับชาวจีนวัย50ปีเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ครับเพื่อรับการผ่าตัดเสริมความงามที่คลินิกแห่งหนึ่งในย่านกังนัมครับแต่ระหว่างการผ่าตัดเนี่ยหญิงคนดังกล่าวครับเกิดหยุดหายใจแล้วก็มีภาวะสมองตายจากการได้รับยาสลบทางคลินิกจึงได้นำตัวคนไข้ส่งโรงพยาบาลซัมซุงในโซโดยทันทีนะครับแต่คนไข้ก็ไม่มีอาการตอบสนองใดๆจนกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์เนี่ยทางคลินิกศัลยกรรมดังกล่าวก็ถูกตั้งข้อหาว่าละเมิดกฎความปลอดภัยทางการแพทย์แล้วก็ถูกสั่งปิดโดยทันทีทางด้านสมาชิกสมาคมศัลยกรรมพลาสติกนะครับบอกว่าคลินิกที่หญิงเคราะห์ร้ายรายนี้ไปทำเนี่ยเป็นคลินิกที่ตั้งขึ้นเองแล้วก็ไม่ได้มีใบอนุญาตใดๆทั้งสิ้นนะครับถูกจัดตั้งขึ้นโดยนักธุรกิจที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งคลินิกเหล่านี้เนี่ยหวังผลเพียงแค่กำไรและเงินเท่านั้นนะครับไม่มีการคำนึงถึงความพร้อมด้านความปลอดภัยของชีวิตลูกค้าเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างไรก็ตามครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็มีพัฒนาการด้านการศัลยกรรมนะฮะความสวยความงามที่ก้าวหน้ากว่าประเทศจีนเป็นอย่างมากก็เลยทำให้ชาวจีนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่เดินทางเข้าไปเสริมความงามอย่างประเทศเพื่อนบ้านที่เกาหลีใต้นะครับครับก็โรงพยาบาลซัมซุงครับกำลังดังเลยนะครับกำลังดังนะฮะอันนั้นกรณีก็พาคนไข้ไปโรงพยาบาลซัมซุงครับเพราะว่าที่ดังเพราะว่ามีสถานการณ์โรคเมอร์สที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเนี้ยเป็นจุดศูนย์กลางเลยครับนะครับแต่ว่าคราวนี้นะฮะก็ต้องมายื้อชีวิตคนไข้นะครับอาจารย์ที่ไปทำศัลยกรรมมาที่คลินิกแห่งหนึ่งในกังนัมครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของการเสียชีวิตนะฮะอาจารย์ในนี้เนี่ยเขาระบุว่าเกิดหยุดหายใจแล้วก็มีภาวะสมองตายจากการได้รับยาสลบครับก็เป็นเรื่องของการดมยาอีกแล้วถูกต้องครับมีความเสี่ยงมากเลยนะครับในการดมยาสลบเนี่ยถ้าเกิดว่ากระทำโดยที่ผู้ไม่มีความชำนาญนะครับหรือว่าผู้ที่ไม่ควอลิฟายหรือไม่มีคุณสมบัติไม่ได้จบมาไม่ได้เทรนมาไม่ได้ฝึกอบรมมานะครับ
ไปครูรักพักจำเนี่ยโอกาสอันตรายสูงมากครับนะครับการที่ยาดมสลบจะมากเกินไปจะน้อยเกินไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ยาดมสลบเนี่ยมักจะมีทั้งแบบฉีดทั้งแบบดมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณหมอดมยาสลบเนี่ยเขาจะรู้เขาจะใช้ยาฉีดนิดหน่อยยาดมนิดหน่อยเพื่อไม่ให้เกิดการโอเวอร์โดสหรือไม่เกิดการได้รับยามากเกินไปแล้วพอคนไข้หลับเนี่ยเขาก็จะต้องมีออกซิเจนมากพอที่จะให้คนไข้ถ้าเกิดว่าออกซิเจนมากเกินไปยาดมสลบน้อยเกินไปคนไข้ก็ตื่นออกซิเจนน้อยเกินไปยาดมสลบมากเกินไปนะครับคนไข้ก็หลับลึกเกินไปแล้วก็ไม่ฟื้นแบบนี้นะครับซึ่งไม่ใช่เคสแรกนะครับเจอได้เรื่อยและคงไม่ใช่เคสสุดท้ายเช่นเดียวกันโอ้โหนะครับหวังว่าจะเป็นเคสสุดท้ายแต่ว่ามันไม่เคยเป็นเคสสุดท้ายก็ยังมีเรื่อยๆตามมานะครับแม้ว่าประเทศเราจะไม่มีแล้วนะครับแต่ต่างประเทศอย่างเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็ถือเป็นอุทาหรณ์ที่ดีสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำการผ่าตัดที่ต่างประเทศครับอาจารย์เรื่องของความปลอดภัยครับกับเรื่องของการศัลยกรรมความงามในเกาหลีใต้เองเนี่ยฮะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงค่อนข้างโด่งดังเลยทีเดียวถึงเรื่องของการศัลยกรรมเสริมความงามแล้วก็ตามที่เนื้อข่าวก็บอกนะฮะว่ามีพัฒนาการในด้านการศัลยกรรมความสวยความงามที่ล้ำหน้ากว่าหลายๆที่แต่เรื่องแบบนี้ก็ยังเกิดขึ้นได้เนี่ยฮะอาจารย์ก็เป็นที่มานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ไหนที่มีเงินมีทองมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันก็เกิดความโลภเกิดขึ้นอย่างที่ตามเนื้อข่าวเนี่ยผู้ที่ทำศัลยกรรมเนี่ยไม่ใช่แพทย์ครับนะเป็นผู้ที่ฝึกอบรมมาเฉยๆนะครับเป็นนักธุรกิจด้วยซ้ำไปนะครับจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะมีไม่พอนะครับเพราะว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลที่จะต้องมีการดมยาสลบหรือการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายเนี่ยนะครับจะต้องมีหมออย่างน้อย2คนต่อ1การผ่าตัดนั่นก็คือหมอผ่าตัดและหมอวิสัญญีแพทย์หรือหมอดมยาสลบแต่ในคลินิกบางครั้งเนี่ยนะครับหมอผ่าตัดเนี่ยดมยาสลบเองด้วยทั้งหัวเตียงทั้งท้ายเตียงหมอผ่าตัดก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาหรือก็ต้องสั่งลูกน้องให้ทำการทำงานดังนั้นมันถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้โอกาสพลาดสูงนะครับผ่าตัดไม่สำเร็จก็อย่างมากก็แค่ไม่สวยดมยาสลบไม่สำเร็จอันนี้ถึงขั้นเสียชีวิตได้โอ้โหตามเนื้อข่าวเลยนะอาจารย์แล้วอย่างนี้ครับให้อาจารย์ช่วยให้ข้อคิดกันสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังอยากจะนิยมนะฮะหรือว่าอยากจะไปศัลยกรรมกันไม่ว่าจะในประเทศไทยก็ดีหรือว่าที่เกาหลีใต้เองก็ดีนะครับอาจารย์ครับว่าวิธีการเลือกสถานที่จะให้บริการในการให้ศัลยกรรมทางด้านความงามอย่างปลอดภัยเนี่ยเลือกกันอย่างไรจริงๆแล้วผมขอพูดกว้างๆนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นศัลยกรรมด้านความงามหรอกครับศัลยกรรมอื่นๆก็ตามเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีการเดินทางไปผ่าตัดที่ต่างประเทศเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีข่าวต่างๆตามมาเช่นประเทศนี้สามารถผ่าตัดแบบฝังแร่รักษามะเร็งอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าการผ่าตัดเสริมความงามก็ตามเนี่ยนะครับก็มีการบินไปบินมาในการผ่าตัดซึ่งจริงๆแล้วอยากจะให้ตัวคนไข้เองเนี่ยนะครับหรือว่าตัวท่านผู้ชมเนี่ยที่มีแผนที่จะเดินทางไปผ่าตัดที่ต่างประเทศเนี่ยใช้สติปัญญานิดนึงในการที่จะไตร่ตรองหรือใคร่ครวญหรือว่าอ่านข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจนนะครับอย่าไปหลงเชื่อคนที่เขามาบอกเรานะฮะหรือรับข้อมูลแต่ฝ่ายเดียวนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดข้อมูลที่ไม่จริงนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นจะไปผ่าตัดที่เกาหลีโอ๊ยเนี่ยไปเถอะฉันไปมาแล้วฉันทำมาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย เหตุการณ์ต่างๆหรือข้อผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นในตัวคุณเองก็ได้มันเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดว่าเราไปต่างประเทศเนี่ยการสื่อสารอะไรก็ด้อยลงกว่าการผ่าตัดในประเทศเราอยู่แล้วมีการผ่าตัดหลายอย่างเลยนะครับที่เราสามารถทำในประเทศได้ไม่จำเป็นต้องบินไปหรอกครับแล้วในทำในประเทศเราเนี่ยปลอดภัยกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นการผ่าตัดเสริมความงามเนี่ยนะครับภาพอาจจะมองว่าเราเนี่ยโอ้ใครๆต้องบินไปเกาหลีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วในหลายๆอย่างนะครับไม่จำเป็นต้องเสียค่าเครื่องบินไปหรอกเพราะว่าความสัมพันธ์ของการผ่าตัดเสริมความงามไม่ได้อยู่ที่การผ่าตัดอย่างเดียวแต่เป็นอยู่ที่การดูแลหลังผ่าตัดด้วยซึ่งแน่นอนถ้าทำบ้านเราการดูแลหลังผ่าตัดมีปัญหาอะไรก็ยังดูแลกันได้ถ้าไปทำที่นู่นเกิดหลังผ่าตัดมีปัญหาอะไรก็จะดูแลไม่ได้ทั่วถึงครับมันก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าเชื่อข่าวสารด้านเดียวนะครับนะครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับทางด้านแพทยสภาเตือนใช้โบท็อกซ์ปลอมนะครับมีโทษแรงนะครับนายแพทย์สัมพันธ์คมฤทธิ์ครับเลขาธิการแพทยสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมการเสริมสวยและการโฆษณาของแพทยสภาครับพูดถึงกรณีการจับกุมผู้จำหน่ายโบทูลินัมท็อกซินปลอมครับและก็ฟิลเลอร์เพื่อการศัลยกรรมและเสริมความงามนะครับโดยมีการจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
มากกว่า10เท่านะครับว่ามีการลักลอบนำสารที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เข้ามาแล้วก็มาใส่แพ็กเกจใหม่ครับที่คล้ายกับของจริงที่ได้รับอนุญาตจากอย.ซึ่งทราบว่ามีการกระทำเช่นนี้นะครับแล้วก็ใช้กันอย่างกว้างขวางเลยโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคหรือประชาชนอยากจะขอแจ้งเตือนครับกับผู้ที่ใช้สารดังกล่าวใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากอย.เท่านั้นนะครับและห้ามใช้ของปลอมโดยเด็ดขาดส่วนประชาชนเนี่ยนะครับก็ขอให้ระมัดระวังเพราะว่าของปลอมเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับครับอันนี้นี่เตือนผ่านไปจนถึงเรื่องของการไปใช้บริการหมอกระเป๋าด้วยเลยนะฮะอาจารย์ครับเอาละฮะอาจารย์พูดถึงโบทูลินัมท็อกซินกันอีกสักครั้งนึงครับอาจารย์ช่วยเสริมความงามในเรื่องไหนครับก็เป็นการลดรอยย่นอันเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าลดขนาดของกรามในที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อที่มากเกินไปนี่นะครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโบทูลินัมท็อกซินเนี่ยมันจะไปจัดการหรือมันจะไปออกฤทธิ์ที่บริเวณกล้ามเนื้อครับพอกล้ามเนื้อมันหย่อนลงกล้ามเนื้อมีขนาดเล็กลงรอยย่นของเราที่เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อก็จะลดลงไปด้วยนะครับซึ่งสารอันนี้เราก็เป็นทราบดีนะว่าเป็นสารพิษเป็นสารพิษที่เอามาเปลี่ยนแปลงทำให้มันบริสุทธิ์มากขึ้นหรือทำให้ขนาดมันลดลงทำให้ออกฤทธิ์ทั่วร่างกายน้อยลงก็จะออกฤทธิ์เฉพาะตรงกล้ามเนื้อเฉพาะที่เราฉีดเท่านั้นคำถามที่คนมักถามกันเยอะครับอาจารย์ว่าโบทูลินัมท็อกซินเนี่ยเวลาที่ฉีดเข้าไปแล้วแล้วก็มีการเติมกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับอาจารย์มันจะมีการตกค้างหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราไหมครับอาจารย์ไม่ครับส่วนใหญ่ไม่นะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าสิ่งที่เราฉีดเข้าไปในร่างกายสักพักนึงนะครับตัวเม็ดเลือดขาวหรือตัวร่างกายตัวเซลล์ต่างๆมันก็จะมากัดมากินมาเอาโบท็อกเนี่ยหรือโบทูลินัมท็อกซินเนี่ยออกไปจากร่างกายเรานะฮะกำจัดออกไปตามธรรมชาติเพราะเนี่ยมันไม่ตกค้างนะครับอาจารย์ครับคราวนี้ครับพูดถึงเรื่องของประเด็นเลยในกรณีของผู้บริโภคเองเนี่ยนะครับเวลาที่เราต้องการจะไปคลินิกเสริมความงามก็ดีหรือว่าต้องการจะไปใช้บริการให้คุณหมอเนี่ยนะครับฉีดโบทูลินัมท็อกซินเพื่อลดรอยเหี่ยวย่นบ้างหรือว่าลดขนาดของกล้ามเนื้อบนใบหน้าบ้างเนี่ยนะครับอาจารย์ครับเราจะดูได้อย่างไรว่าตกลงอันไหนของจริงของปลอมอันไหนมีอย.เพราะเนี่ยอาจารย์ตามเนื้อข่าวเนี่ยนะครับมีคนทำกระทั่งว่าไปเอาตัวยามานะครับแล้วก็ไปแอบใส่แพ็กเกจที่มีการระบุว่าได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาอย่างนี้อาจารย์ไม่มีทางเลยครับไม่มีทางทราบเลยโอ้โหไม่มีทางทราบเลยจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูขวดยาที่เป็นโบทูลินัมท็อกซินนะครับจริงๆมันเหมือนกับขวดยาเปล่าๆเลยธรรมดาเลยนะใสๆไม่มีแม้กระทั่งเกล็ดยาโอ้โหเพราะตัวยาเนี่ยมันถูกเคลือบอยู่ในตัวขวดนะฮะเราต้องฉีดน้ำเกลือเข้าไปที่จะผสมเข้าไปมันถึงจะละลายออกมาในน้ำเกลือและฉีดได้นะครับเพราะนี่มันจะเหมือนขวดยาของแท้เนี่ยยังดูไม่ออกเลยฮะชิมได้ไหมฮะว่ามันมียาหรือเปล่าไม่ได้ชิมก็ไม่ได้ดมก็ไม่ได้ครับนะฮะไม่ได้เลยเพราะเนี่ยเราต้องฝากชีวิตฝากความหวังฝากความเชื่อถือไว้กับผู้ฉีดอย่างเดียวโอ้โหงั้นถ้าผู้ฉีดไม่น่าเชื่อถือเนี่ยนะครับเขาก็เอาอะไรมาฉีดให้เราได้แม้กระทั่งน้ำเกลือเปล่าๆเนี่ยถ้าโชคดีก็ฉีดน้ำเกลือเปล่าอันนั้นคือโชคดีอันนี้คือโชคดีอันนี้คือเสียเฉพาะแค่เงินทองไปนะฮะอาจารย์แต่ว่าถ้าโชคร้ายล่ะอาจารย์ถ้าโชคร้ายเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสารพิษสารไม่บริสุทธิ์ทำให้เกิดอาการแพ้อันนี้ก็เรื่องใหญ่เลยหรือติดเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็เรื่องใหญ่เลยกลายเป็นฝีเป็นหนองต่างๆดีไม่ดีอาจจะเป็นโบทูลินัมที่สกัดมาจากปี๊บหน่อไม้ดองหรือเปล่าครับเป็นไปได้เป็นไปได้นะฮะนะครับก็พวกนั้นก็ไม่ได้ควบคุมขนาดยาคนไข้อาจจะชักตายคาเข็มเลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องระมัดระวังนะครับเนี่ยเราต้องฝากความหวังไว้กับผู้ที่ฉีดให้เราสถานเดียวเพราะเนี่ยเราก็ต้องเชื่อใจผู้ที่ฉีดให้เราก็ต้องไปหาคุณหมอที่เขาจบมาทางนี้นะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นหมอเฉพาะทางหมออะไรหรอกแต่ว่าให้เขาจบมาทางนี้เพราะเนี่ยเขาไม่เอาวุฒิบัตรหรือไม่เอาศักดิ์ศรีของเขามาเสี่ยงกับยาครับปลอมๆหรอกครับนะครับแต่ถ้าเป็นหมอกระเป๋าเป็นผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในวงการแพทย์นะครับพวกนี้เขาก็ฉีดได้ทุกอย่างนะครับก็อันตรายมากนะครับเลือกแพทย์ด้วยสรุปแล้วนะครับเลือกแพทย์ให้ดีครับ3ข่าวผ่านไปครับช่วงนี้รามาอัปเดตนะฮะช่วงหน้ากลับมาบิ๊กสตอรี่ครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะครับกับนายแพทย์ปรีชาเปรมปีนะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับถึงเรื่องราวของฮีทสโตรกนะครับหรือว่าโรคลมแดดนั่นเองรวมไปถึงการรับมือด้วยนะครับในช่วงที่ประเทศไทยเองนี่ก็ยังมีอากาศร้อนแบบนี้อยู่แต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ